ท่านผู้ชมคะพระสงฆ์นิกรชาวไทยจะได้มีโอกาสชื่นชมพระบารมีในหลวงรัชกาลที่10ผ่านภาพยนตร์ประกอบเพลงสรรเสริญพระบารมีชุดสืบสานพระราชปณิธานเนื่องในวโรกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรางคูณการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้ร่วมกับเมเจอร์ซินิเพ็กกรุ๊ปจัดทำนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวผ่านภาพยนตร์ประกอบเพลงสรรเสริญพระบารมีชุดสืบสานพระราชปณิธานเพื่อถวายความจงรักภักดีและรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณภาพยนตร์ประกอบเพลงสรรเสริญพระบารมีชุดสืบสานพระราชปณิธานถ่ายทอดประวัติศาสตร์การก้าวเข้าสู่แผ่นดินแห่งพระมหากษัตริย์พระองค์ที่10ของกรุงรัตนโกสินทร์ส่งสืบสานพระราชกรณียกิจตามแบบแผนพระราชประเพณีสู่พระมหากษัตริย์ของแผ่นดินผู้ทรงความสง่างามร่วมนำเสนอพร้อมกับพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรตินะครับสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในวาระการที่พระองค์ท่านทรงมีพระชนมายุ65พรรษานะครับภาพยนตร์ชุดนี้เราใช้ชื่อว่าสืบสานพระราชปณิธานทั้งนี้เนื่องจากรัชกาลที่9นะครับพระองค์ท่านทรงมีพระมหากรุณาธิคุณประสบนิกรชาวไทยเป็นอย่างมากนะครับโดยเฉพาะในส่วนของการไฟฟ้าภูมิภาคพระองค์ท่านทรงมีพระราชบายให้นำไฟฟ้าไปให้ยังประชาชนชาวไทยทั่วทั้งประเทศนะครับซึ่งสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารซึ่งปัจจุบันพระองค์ท่านคือสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระองค์ท่านได้เสด็จพระราชดำเนินเปิดจ่ายไฟฟ้าในหลายๆหมู่บ้านในพื้นที่ชนบทนะครับดังนั้นด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของรัชกาลที่9และรัชกาลที่10นะครับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคร่วมกับบริษัทเมเจอร์ซินิเพ็กจึงได้จัดทำภาพยนตร์ประกอบเพลงสรรเสริญพระบารมีในชุดสืบสารพระราชบัญญัติขึ้นมานะครับเมเจอร์ซินิเพ็กเองก็ร่วมผลิตเพลงสรรเสริญพระบารมีนะครับเริ่มฉายตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะครับ111สาขาทั่วประเทศนะครับ328โรงภาพยนตร์นะครับให้ประชาชนชาวไทยได้มีโอกาสเข้ามาร่วมแสดงความจงรักภักดีนะครับแล้วก็สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9และรัชกาลที่10นะครับภาพยนตร์ประกอบเพลงสรรเสริญพระบารมีชุดนี้เป็นภาพพระราชทานพระราชานุญาตจากสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10และได้นำภาพมาจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติด้วยค่ะและภายในงานได้มีการพูดคุยถึงความซาบซึ้งใจที่ได้อาศัยภายใต้ร่มพระบรมโพธิสมภารของพระองค์ท่านพี่ดีคะในฐานะคนไทยคนหนึ่งเนี่ยเราจะแสดงความจงรักภักดีต่อในหลวงรัชกาลที่10ได้อย่างไรบ้างคะอย่างแรกเลยก็คือทำตัวเองก่อนให้เป็นประชาชนคนไทยที่ดีเป็นผู้ที่รู้หน้าที่นะครับง่ายๆแค่นั้นเองคือมีหน้าที่อะไรก็ทำไปอย่างนั้นไม่พยายามให้เกิดปัญหาขึ้นมาในส่วนรวมช่วยกันให้กำลังพระทัยพระองค์ท่านเพื่อที่ให้พระองค์มีกำลังพระทัยในการที่จะทรงงานเรามีแผ่นดินที่ได้อยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุขนะครับสิ่งสำคัญที่เราจะต้องตระหนักก็คือการสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ทุกพระองค์เลยสิ่งที่เราสามารถสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณได้ก็คือการขับร้องและการทำความเคารพผ่านบทเพลงสรรเสริญพระบารมีครับและสิ่งหนึ่งนะครับที่พวกเราคนไทยทำได้ง่ายที่สุดเลยนะครับก็คือว่าเป็นพระสงฆ์ในกรที่ดีนะครับนอกจากนี้ภายในงานยังมีการจัดนิทรรศการให้ประสงค์นิกรชาวไทยร่วมลงนามถวายพระพรและให้ความรู้เกี่ยวกับประวัติความเป็นมา104ปีเพลงสรรเสริญพระบารมีค่ะ